สวัสดีนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565ค่ะตอนนี้เวลาเที่ยงกับ15นาทีแม่รินสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ออกมาข้างนอกบ้านมาอยู่ที่ป่าของป่าเกาลัดค่ะของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนอากาศค่อนข้างดีมากเลยค่ะแดดอุ่นๆนะคะไม่ร้อนมากนะสำหรับตัวเองถือว่าอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวเมื่อกี้ก็มีฝรั่งสองคนผัวเมียเดินผ่านไปสำหรับการเดินป่านะคะอยากจะบอกว่าเกาลัดวันนี้โชคดีมากค่ะที่มันยังไม่มีคนมาเก็บนี่ค่ะทุกคนนี่เกาลัดลูกก็โอเคอยู่นะไม่เล็กมากเกินไปค่ะสวยๆนี่ว้าวแล้วมันก็เยอะด้วยนี่ลูกแบบกำลังสวยเลยค่ะนี่กำลังสวยอ่ะแบบยังไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่สดเกินนะคะหนูระวังต้องระวังหัวกำลังร่วงก็มีค่ะทุกคนนี่นะเวลาเราเก็บเราก็ต้องเอาเท้าเหยียบแบบนี้ค่ะให้มันออกมาลูกนี้ได้3เลยนะสวยๆโหยตอนนี้กำลังร่วงเยอะมากเลยค่ะปกเป๊กปกเป๊กอยู่เลยเนี่ยเวลาเก็บนะคะมันต้องนี่ทุกคนดูนะคะเหยียบทีได้3ลูกเลย3เมล็ดแต่เดี๋ยวเราจะเลือกเอาอันใหญ่ๆค่ะบางลูกก็จะเอาอันเดียวนะอันไหนที่มันอยู่ตรงกลางมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะก็จะไม่เอาอันนี้ไม่เอานะแล้วมันก็จะเห็นเงาตัวเองในวิดีโอนี่มันไม่แห้งเกินไปไงมันก็กำลังพอดีนี่นี่นะคะทุกคน3เมล็ดเลยนะ3เม็ดอุ้ย2อันไหนมันแตกเราก็ไม่เอานะคะระวังหัวด้วยเวลาเก็บเสียวมันจะร่วงใส่หัวอุ้ยนี่ค่ะเม็ดใหญ่นะนี่สวยๆเลยนี่ค่ะนี่แค่เริ่มต้นนะสวยมากเลยมันจะมีต้นอยู่ทางฝั่งนู้นค่ะที่มันจะลูกใหญ่ทางนู้นเดี๋ยวจะไปดูค่ะนี่นะคะทุกคนมาดูลูกนี้นะว่ามันจะได้กี่เมล็ดนี่มันไม่ออกนะถ้าไม่ใช้เท้าเหยียบมันจะไม่ออกค่ะนี่นะอันนี้เล็กเราก็ไม่เอาค่ะนี่
ใหญ่นะแต่จริงๆแล้วมันจะมีพันธุ์อีกพันธุ์นึงที่เขาจะเรียกว่าพันธุ์มาโรเน่นะมันจะใหญ่มากค่ะพันธุ์ที่เขาขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละมันจะเป็นพันธุ์ใหญ่กว่านี้แล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มกว่านี้อันนี้ก็แต่ก็อันนี้ก็ยังกินได้อยู่ค่ะไม่ได้ใหญ่มากแบบ number 1เลยนะแต่ก็โอเคอยู่นี่บางลูกที่เขาร่วงมานะเขาก็จะแตกออกมาเมล็ดออกมาเลยแต่บางลูกมันก็ยังอยู่ข้างในอันนี้ถือว่าไม่ใหญ่มากค่ะนี่ยังระดับกลางนะนี่โอเคลูกขนาดนี้ค่ะอันนี้ไม่เอานี่ลูกนี้ค่ะมาดูลูกนี้นะนี่ค่ะ2เมล็ดช่วงนี้มันยังเลือกได้อยู่เราก็เอาอันที่สวยๆไปก่อนค่ะใหญ่ๆโตนี่เกาลัดตรงนี้มันจะเป็นสวนเป็นป่าเลยนะคะทุกคนมีเยอะมากนี่ต้นเกาลัดทั้งนั้นเลยมะเร็งก็จะมาเก็บทุกปีอะค่ะแล้วก็จะอัดคลิปทุกปีทำคลิปทุกปีมาเก็บเกาลัดที่สวนนี้ข้างหลังนั้นก็มีอีกอยู่หลายต้นนวลเป็นต้นลูกใหญ่แล้วจะไปเก็บต้นนวลค่ะฝั่งนี้ก็มีมาฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านตรงนู้นแล้วก็เป็นเต็มไปด้วยต้นเกาลัดค่ะแต่ว่าตรงช่วงนี้จะเป็นลูกเล็กตรงฝั่งนี้จะเป็นลูกเล็กเดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นลูกใหญ่ลูกโตๆค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็ได้อยู่นี่ทำเป็นครีมก็อร่อยนะครีมกินกับขนมปังอร่อยนี่บางคนก็ใส่ในน้ำเชื่อมแล้วก็ถ้าเป็นร้านอาหารที่เมื่อก่อนเคยทำงานกับแกนะเขาจะทำเป็นเกาลัดเชื่อมแล้วก็มันกินกับเนื้อกวางเดี๋ยววันหลังต้องทำบ้างละแต่เวลาปอกในสิมันปอกยากนะถ้าเรานอกจากว่าเราจะเอาไปคั่วนะมันถึงจะปอกง่ายเล็กยังไม่เอาเดี๋ยวค่อยๆมันจะหมดฤดูกาลนู่นค่อยเก็บลูกเล็กค่ะตอนนี้มีตัวเลือกเยอะก็เอาอันสวยๆก่อนแตกอะบางทีตกมาแล้วก็แตกก็มีนี่อันนี้ก็คือลักษณะของลูกเกาลัดที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะก็จะมี3เมล็ดนะในลูกเดียวนี่ค่ะ3เมล็ดเต็มๆเลยเนื้อเต็มๆนี่ค่ะบางทีก็ถ่ายใกล้เกินไปนะนี่ค่ะได้2เมล็ดอวบๆเลยดิฉันก็เก็บไประแวงไปกลัวมันจะร่วงใส่หัวตัวเองนี่อุ้ยเสียงดังตุ๊บปับตุ๊บปับอยู่ค่ะทุกคนบางทีก็น่ากลัวนะน้ำเกาลัดร่วงใส่หัวนี่แย่เลยนะ
กใหญ่เนาะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกที่สมบูรณ์ค่ะนี่นี่อันนี้แตกแตกนะบางลูกแต่ก็พอเอาได้อยู่ค่ะนี่นะเกาลัดค่ะเกาลัดประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันแตกเยอะเลยเนาะเกาลัดป่านี้ยิ่งเก็บยิ่งมันค่ะเพราะว่ามันมีหลายต้นน่าจะ20ต้นน่าจะได้อยู่ค่ะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ใบเปลี่ยนสีแล้วค่ะอันนี้เป็นสีส้มสีเหลืองแล้วนะในกล้องนี้อาจจะไม่ค่อยชัดค่ะยังเป็นสีเขียวๆอยู่นะแต่ว่าตัวของจริงเนี่ยเขาจะเหลืองมากแล้วค่ะเหลืองเยอะกว่าเขียวแหละดูสวยงามมากเลยแต่ว่าในกล้องนี่ก็เป็นสีธรรมดาธรรมชาติทั่วไปค่ะทุกคนแล้วก็มาเก็บต่อค่ะตอนนี้ได้เยอะแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาให้เต็มตะกร้านี้เลยค่ะนี่ลูกนี้ก็สวยเกาลัดที่นี่เขาจะเรียกว่าคาสตาญานะคะหนึ่งลูกคาสตาญานะลงท้ายด้วย R ค่ะถ้าเป็นหนึ่งถ้าสองลูกก็คาสตาเน่นะคะเรียนภาษาอิตาลีไปด้วยนะนี่เก็บเลยดีกว่าฝั่งนี้ลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่มันก็จะมีผสมกันไปค่ะปนๆกันไปนะทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กเพราะว่ามันก็จะมีหลายต้นอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะมันก็ต้องเลือกเก็บออกได้เกือบเต็มตะกร้าแล้วค่ะทุกคนนี่ลูกนึงนี่ใหญ่อยู่ลูกโตอู้อู้ยูปกเป็กระวังหัวเก็บไประวังตัวไปเสียวนี่นี่ก็นะคะสำหรับวันนี้มารินลินสวิตเซอร์แลนด์มาเก็บเกาลัดนะคะทุกคนคงจะพอแล้วแหละวันนี้เพราะว่ามันน่าจะกินไม่หมดแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยววันหลังอีกสัก 2-3 วันเขาจะมาเก็บอีกค่ะตอนนี้วันนี้อากาศถือว่าโชคดีค่ะที่มันไม่ลมแรงนะเพราะว่าถ้าลมแรงนี่รับรองว่าปุ้มปั๊มปุ้มปั๊มต้องระวังกันยกใหญ่เลยก็โชคดีไปค่ะที่ลมไม่แรงแล้วมันก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกับมารินใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะเอ้ยไม่ใช่สิวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์ค่ะ